เมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาณโรงแรมเมโทรโพลจังหวัดภูเก็ตนายธีระเจียรสกุลประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิสลามกิจกรรมที่1กิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง21สิงหาคมโดยมีดร.ไกรวุฒิคุ้มบ้านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายสนธยาสุนทารักษ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนางการมณีศิลปะศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนายมาโรธทองย่นประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้นำศาสนาอิสลามคณะกรรมการด้านกิจการสตรีมุสลิมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการจำนวน200คนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำอิสลามกิจกรรมที่1กิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำศาสนาอิสลามมีความรู้แนวทางและการพัฒนากิจการของมัสยิดและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทางด้านศาสนาอิสลามของแต่ละชุมชนรวมถึงเพื่อลดปัญหายาเสพติดในชุมชนเพิ่มศักยภาพของผู้นำชุมชนและจะส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีจิตสำนึกความรักชาติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มีความสำนึกในการตอบแทนคุณแผ่นดินเพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนานำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ชักนำประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามไปสู่แนวทางที่ถูกต้องเพื่อให้สังคมอิสลามเป็นสังคมที่สงบสุขสันติสุขตามคำสอนของศาสนาอิสลามเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รู้จักกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เพื่อนำไปใช้พัฒนาตนเองและสังคมต่อไปการจัดอบรมในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตผู้ทรงคุณวุฒิและจากมัสยิดบ้านเหนือจังหวัดสงขลาสำหรับมัสยิดบ้านเหนือจังหวัดสงขลาเป็นมัสยิดที่มีการบริหารจัดการดีเด่นด้านการบริหารจัดการมัสยิดด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจด้านการบริหารการปกครองและประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขซึ่งได้มีหน่วยงานต่างๆได้ไปศึกษาดูงานณมัสยิดบ้านเหนือและการอบรมครั้งนี้จะทำให้ผู้นำอิสลามในจังหวัดภูเก็ตได้รับความรู้จากวิทยากรไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการมัสยิดในด้านต่างๆนอกจากนี้อบจ.ภูเก็ตได้ส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตและด้านอื่นๆให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและได้มีโครงการในการส่งเสริมกิจกรรมของศาสนาอิสลามหลายโครงการได้สนับสนุนงบประมาณด้านศาสนาอิสลามและได้ก่อสร้างศูนย์จริยธรรมให้กับมัสยิดต่างๆในจังหวัดภูเก็ตหลายมัสยิดเพื่อให้พี่น้องมุสลิมได้ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมเช่นกิจกรรมสอนจริยธรรมอิสลามแก่เด็กและเยาวชนกิจกรรมในวันฮารีรายอการประชุมของคณะกรรมการมัสยิดการส่งเสริมอาชีพตลอดจนกลุ่มต่างๆของชุมชนครับวันนี้ผมขอเป็นอย่างยิ่งนะครับการสนับสนุนงบประมาณและกิจการศาสนาอิสลามในจังหวัดภูเก็ตของทางการจังหวัดภูเก็ตจะทำให้ผู้นับถือศาสนาอิสลามทุกท่านได้จดดูในวันจันทร์ของศาสนาอิสลามและนำไปสู่สังคมที่สงบสุขเป็นเมืองที่อยู่ผู้คุณธรรมและสำหรับการอบรมในวันนี้ขอให้อัลเลาะห์ต้องการทำความสุริมงคลให้แก่ทุกท่านและให้ได้รับความรู้ที่มีคุณค่าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านหวังทุกประการวันนี้ได้เวลาสมควรขอเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาอิสลามณวันนี้ครับبسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله كسوف الله تعالى كسوف متاسمه وما كان من المشركين